ีครับผมชื่อทิพัฒน์อริยพินันท์นะครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิซูโอกะวิทยาเขตฮามาสึประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งในหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตร Asia Bridge Program นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่รับนักศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมาศึกษาต่อโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือก็คือฟรีตลอดหลักสูตรนั่นเองนะครับโดยที่หลักสูตรนี้นะครับก็คือจะมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทนะครับส่วนที่ปริญญาตรีเนี่ยสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับส่วนโทก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนของเมืองฮามามัตสึเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักๆของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับก็เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่ญี่ปุ่นมากมายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับฮามามัตสึยามาฮ่านะครับซูซูกิโรแลนด์ต้นนะครับรวมถึงบริษัทผลิตพาร์ทรถยนต์ต่างๆนะครับที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นนะครับนี้ก็ถ้าน้องๆคนไหนสนใจเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมนะครับเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะครับก็ที่นี่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือที่เมืองฮามามัตสึเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับการศึกษาต่อในอนาคตนะครับก็ถ้าน้องๆคนไหนที่กังวลว่าถ้าเกิดเราเลือกมาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราจะสามารถเรียนได้ไหมเพราะว่าเรายังไม่เคยมีพื้นฐานทางด้านญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยก็น้องๆไม่ต้องกังวลไปนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยของที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับตลอดหลักสูตรก็มีให้สำหรับนักเรียนต่างชาตินะครับมากมายหลายที่รวมถึงที่ชิซูโอกะนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ sijpn.com นะครับก็ในเว็บไซต์เนี่ยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนะครับมากมายก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ